คุณชอดคุณเกดมันอยู่ไหนพี่จะไปลากตัวมันส่งคุกทหารแล้วขอให้อภีสั่งขังลืมไปเลยใจเย็นคุณฉัตรตอนนี้ไอ้วิทย์มันหนีไปแล้วน่าจะหลบไปกบดันที่ไหนสักแห่งทำไมคุณเกศไม่เคยเล่าเรื่องมันให้พี่ฟังเลยก็เกศกลัวคุณฉัตรจะให้ออกจากงานนี่คะถ้าถูกมันจับปล้ำขึ้นมาแล้วจะคุ้มกันไหมนี่ถ้าไม่ได้ไอ้ผ้าช่วยไว้จะเป็นยังไงอย่าคิดว่าเราจะเก่งกว่าคนเลวไปได้จำไว้เป็นบทเรียนนะคุณเก่งคุณชัดที่ประชุมญาติว่าไงทุกคนอยากให้คุณเก่งลาออกปกติคุณพ่อไม่เคยห้ามคุณเก่งเรื่องงานแต่คราวนี้ออกปากขอเองเลยแต่จะว่าไปคุณอาราดาเธอก็ไม่เกี่ยวนะถึงจะไม่เกี่ยวแต่เรื่องมันมาขนาดนี้แล้วเนี่ยคุณเกศไปทำงานก็ต้องรู้สึกกระอักกระอ่วนใจอยู่ดีแหละจริงครับอย่าลืมว่าคุณเกศเป็นคนให้ปากคำเล่นงานลูกชายเขาจะต้องหนีหัวซุกหัวซุนอย่างนี้ไปทำงานด้วยกันเขาจะมองหน้ากันติดหรอคุณเกศเคารพคุณอาราดาเหมือนญาติผู้ใหญ่คนนึงก็เลยเห็นใจไม่อยากทิ้งมาตอนนี้คุณชาติเห็นใจมันเป็นเรื่องดีนะแต่ก็ต้องห่วงความปลอดภัยของตัวเองด้วยคดีนี้มันพัวพันกับยาเสพติดเลยนะจริงของพี่เพชรตำรวจยังจับตัวคนร้ายไม่ได้อาจจะย้อนกลับมาแก้แค้นคุณเกศเมื่อไหร่ก็ได้จริงๆเกศก็ยังอยากช่วยงานคุณดาบอีกสักพักจนกว่าจะผ่านเรื่องยุ่งๆครั้งนี้ไปได้ก่อนแต่ก็ไม่รู้จะพูดกับทางบ้านยังไงเขาขอให้เกศกลับกรุงเทพวันนี้พรุ่งนี้เลยไม่ยากหรอกครับผมมีวิธีทำยังไงคะคุณเกียรติก็บอกทางบ้านว่าคุณเกียรติลาออกแล้วย้ายมาทำงานที่บริษัทผมแทนสิครับผมก็ยังไม่อยากให้คุณเกียรติกลับตอนนี้เหมือนกันเราจะให้เกียรติทำงานตำแหน่งอะไรคะภรรยากรรมการผู้จัดการบ้าผมล้อเล่นที่บริษัทมีตำแหน่งที่เหมาะสมกับคุณเกียรติอยู่แล้วครับทีมอินทีเรียดีไซน์ผมเห็นฝีมือคุณเกศตกแต่งบ้านริมบึงของไทยมาแล้วคุณเกศทำได้สบายมากถ้าคุณเกศตกลงตามนี้เดี๋ยวผมไปคุยกับคุณแม่ให้ช่วยพูดได้เองครับรับรองว่าไม่มีปัญหาแม่คุณกับแม่ผมก็อยากให้เราใกล้ชิดกันอยู่แล้วงั้นตกลงตามนี้แล้วคุณจะให้เงินเดือนเกศเท่าไหร่คะงั้นผมขอเลี้ยงข้าวเย็นแทนค่าจ้างแล้วกันนะครับโอเคตลอดชีวิตนะ